มุกวรณิสุดปลื้มรวมงานศิลปินรุ่นพี่มืออาชีพอย่างทอมอิสราถ่ายทอดความรู้สึกผ่านเพลงไม่พอจะฝันเพลงเศร้าที่สุดเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงเศร้าที่สุดในโปรเจกต์เลยก็ว่าได้สำหรับเพลงไม่พอจะฝันซึ่งร้องโดยทอมอิสราและมุกวรณิสซึ่งเนื้อเพลงเล่าถึงความรักที่เกิดขึ้นผ่านเกมออนไลน์เป็นเพลงที่มีความเสียใจและความเข้าใจในเวลาเดียวกันซึ่งชีวิตจริงอาจไม่เหมือนในเกมที่สามารถแพ้หรือผิดพลาดก็ยังเริ่มใหม่ได้แต่ชีวิตจริงเมื่อผิดพลาดไปแล้วก็คงไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้แม้ว่าครั้งนี้จะไม่ใช่ครั้งแรกที่มุกนั้นได้ร้องเพลงแต่เป็นครั้งแรกที่เจ้าตัวนั้นได้ร่วมงานกับศิลปินรุ่นพี่มืออาชีพในวงการบันเทิงอย่างทอมซึ่งสาวมุกก็ได้เผยความรู้สึกในการร่วมงานครั้งนี้ไว้ว่ารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้รู้ว่าจะได้ร้องเพลงคู่กับพี่ทอมเป็นอะไรที่ท้าทายมากเพราะพี่ทอมเขาเป็นรุ่นพี่ในวงการที่มีชื่อเสียงเราก็ตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับพี่เขาพอมาเจอกันมาร่วมงานกันแล้วพี่ทอมเขาน่ารักมากๆค่ะทำให้เราผ่อนคลายไปด้วยซึ่งนอกจากนี้เจ้าตัวยังเล่าให้ฟังถึงเบื้องหลังการถ่ายทำหนังสั้นแล้วมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ให้ฟังอีกว่าสำหรับหนังสั้นเรื่องเพลงนี้มุกรับบทเป็นผู้หญิงที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายฝันอยากไปเที่ยวรอบโลกจนได้ไปเจอเพื่อนใหม่ในเกมและเกิดเป็นความรู้สึกความสัมพันธ์ที่ไม่พอจะฝันซึ่งการถ่ายทำก็สนุกมากไม่มีปัญหาอะไรเลยจริงๆผลงานนี้เป็นผลงานที่ทุกคนตั้งใจกันมากเรียกว่าท้าทายเด็ก GMM TV สุดๆบางคนมีไปเรียนร้องเพลงเพิ่มเติมเพื่อไปร้องกับพี่ๆศิลปินที่มีชื่อเสียงและเป็นไอดอลของพวกเราด้วยเพื่อให้ตัวเองสามารถร้องกับพี่ๆแล้วไม่ทำให้พี่ๆเขาเดือดร้อนและหลังจากโปรเจกต์นี้มุกเชื่อว่าอาจจะเป็นโปรเจกต์ที่พาให้ทุกคนไปในอีกระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ยังไงก็ขอฝากผลงานเพลงไม่พอจะฝันของมุกกับพี่ทอมและเพลงอื่นๆในโปรเจกต์นี้ไว้ด้วยนะคะ